เจวันนี้ค่ะป่ะเพื่อนเดิมเข้าไปเหรอเข้าไปเลยครับทุกคนขอบคุณนะคะนะคะอุ้ยแต่โปโปมากเลยค่ะผมโดนอะไรมาไปเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวมาเล่าที่เดียวได้ไหมขอไปคุยก่อนคุยใครอ่ะจะคุยใครคณะเจมส์พาคุยใครติดต่อพี่ออนไม่อยู่อ่ะไม่อยู่เออวันนี้ผมติดต่อที่นิติพัฒน์อ๋อพูดกับนิติพัฒน์ครับนู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยห้องแจ้งความเลยแจ้งความกับนิติพัฒน์อ่ะพูดกับนิติพัฒน์ไหนยังดร.นิติพัฒน์ไหนยังแวะนี่หน่อยขอถ่ายนิดซึ่งเนี่ยคณะเจมผู้กับนิติพัฒน์ยังไม่โผล่เลยเอ้าแล้วครับเออคุณประสานยังไงไว้อ่ะโทรหาเขาเลยดิเผื่อหน้ากันเลยให้พี่เจมผู้จัดการโพสต์ดูทำอะไรไม่เป็นดูลบดูลบเจมลองทำไมโอ้โหเธอถึงเป็นอย่าลบติดพูดอะไรหน่อยไหมแจมน้องพูดอะไรตั้งกันครับวันนี้พาน้องใบเฟิร์นมาแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เอาภาพของน้องไปใช้โดยที่น้องไม่ได้อนุญาตแล้วก็มีผลกระทบกับงานที่น้องทำอยู่ตอนนี้นะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงครับที่อันนี้จะสามารถเลยใช่ไหมยังเราไม่รู้ว่าต้องแจ้งอะไรครับวันนี้เลยพระนี่มาคือมันจะมีในส่วนของการที่เอาภาพแต่ละนี่นะครับอย่างเออเจ๊ครับไปเซ็นร้านอยู่ว่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นคือคนเว็บไซต์นี้นำภาพของน้องเฟิร์นเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมฮะวันนี้ก็เลยจะพาน้องเฟิร์นเนี่ยมาปรึกษากับทางพนักงานสอบสวนปปท.แจ้งความเลยครับแจ้งความเลยเพราะว่ามันมีผลกระทบกับงานน้องครับดำเนินคดีกับเว็บไซต์นี้นะฮะถูกครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือจำเป็นจะต้องมาที่ปปท.เพราะว่าเว็บไซต์นี้มีฐานอยู่ที่ต่างประเทศประเทศต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือจากปปท.เท่านั้นครับอ๋อโอเคเป็นเว็บไซต์เกมออนไลน์จ้ะเป็นเกมพนันใช่ไหมไม่เป็นเกมเป็นเกมไม่เฉยครับเราเห็นว่าลูกเราไปอยู่บนเว็บไซต์นี้มาเป็นเดือนเป็นปีคืออย่างนี้ก่อนตัวของเว็บไซต์เนี่ยรูปที่มันขึ้นมามันเป็นลักษณะของการป๊อปอัพขึ้นมาเด้งขึ้นมามันไม่ได้แบบเอาไปใช้หลาในเว็บอย่างนี้ใช่เป็นการโฆษณาฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเว็บไซต์เอาไปใช้เองหรือบริษัทที่เป็นบริษัทโฆษณาเอาภาพไปใช้เราไม่รู้ตรงนี้นั้นต้องอยู่ที่พนักงานตรวจเขาสอบสวนเนื้อหาในเว็บไซต์มีการบอกไหมว่าใบเซ็นเป็นอะไรกับเว็บไซต์เป็นซื้อเตอร์เป็นผู้เล่นเป็นอะไรในเนื้อหาไหมไม่มีจ้ะคือเขาตัดภาพไปใช่ภาพที่ไปใช้คือภาพไหนใส่เสื้อดำนั่นแหละใช่ไหมภาพนี้นี่เป็นงานอะไรจำได้ไหมจากงานอะไรถ่ายปฏิทินให้แฟนคลับค่ะเมื่อไหร่นานยังปีที่แล้วใช้ในงานนั้นงานเดียวใช่ไหมใช่ลิขสิทธิ์ก็คือของของเราโอเคใครจะถามอะไรเปล่าถ้าไม่ถามจะได้พบพนักงานสอบสวนที่หน้านะครับต้นโอเคเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่ากันรอบทีเดียวจะแจ้งเพื่ออะไรลุงเขาหรอพูดไม่รู้เรื่องไปเจอไหมมาเรื่อยๆได้ส่งด้วยนะจ้อยตาพ่อโลกไม่เปิดไฟหน่อย
นี่ยไม่มีคนรอน้ำคนนั้นคนนั้นก็ต้องมาไม่ได้กันนะคะประมาณนี้นะคะ1 2มีที่อยู่แล้วนะคะมีมั้ยที่อยู่ใหญ่ป่ะมีนะคะสวัสดีค่ะเทส1 2 3อ่ะก็มีโทรไปก็มีนะเจมก็มีค่ะ1 2 3ไม่มีครับแต่ว่าคุณมีของเจมไปฟังของตรงนี้เอาข้อได้จริงได้ข้อได้จริงพร้อมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนเราค่ะค่ะก็ก็จริงๆมีเกมออนไลน์เกมนึงค่ะนำรูปของหนูไปใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนอินป๊อปอัพเป็นสปอนเซอร์ขึ้นมาตลอดเลยเงี้ยแล้วซึ่งมันแบบจริงๆคนก็มีคนนำรูปไปใช้หลายที่มากในหลายๆอย่างแต่คนไม่เคยมาดำเนินคดีเลยมีอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันมีความเสียหายรุนแรงมากเพราะมันชนกับเกมอันนี้ที่คนเราเป็นพรีเซนเตอร์ไว้อันนี้คือเราเจอมาถือว่าเจอเป็นปีแล้วบ้างก็จริงๆมันเหมือนมันพอมันไม่มีหลักฐานเขาแค่ยิงเป็นแบบสปอนเซอร์ขึ้นมามันหาต้นชนปลายไม่ถูกจนหลังๆมีคนแคปมาเยอะด้วยแล้วก็เราก็เลยจัดการมาแจ้งอันนี้เกมในของประเทศไทยเป็นของประเทศจีนของสันนิษฐานเมื่อต้นที่เราเช็คตัวนึงก็คือตัวที่เขาเอารูปไปแอบอ้างคือจะอยู่ของต่างประเทศเหมือนกันมีการติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปขอเขาลบหรืออะไรเงี้ยมีค่ะมีทั้งอีเมลทั้งอินบ็อกซ์ทุกช่องทางเลยค่ะแต่ว่าเขาก็เงียบหายใส่เราไปเรื่อยๆอันนี้คือเราติดต่อเด็กที่มันเห็นได้ชัดเจนใช่มีทั้งใน YouTube Instagram อะไรเงี้ยที่เป็นของคอนเทนต์ขึ้นมาตลอดแต่พอเราเข้าไปเซิร์ชชื่อเกมอะไรเงี้ยจะไม่เจออะไรไม่เจอเองก็จริงทั้งคนเจอแล้วก็ลูกค้าเกมที่เซ็นคนเซ็นสัญญาด้วยก็บอกมาด้วยแต่คนลูกค้าเขาว่าไงบางครั้งเหมือนแบบเขาจ้างเราด้วยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขามาเจอตัวนี้ไปแอบอ้างแรกเขาตกใจไหมก็ทุกคนก็ตกใจหมดเราเองก็ยังคุยสุดใจเนาะแล้วก็อยากมาแบบแกล้งความแล้วทำให้เขารู้ว่าเราไม่ได้รับงานซ้อนนะเพราะนี่มันเกิดความเสียหายกับหนูโดยตรงเลยอย่างเขาทุกหน่วยที่เท่าไหร่ได้แจ้งไปแล้วเจ้าที่รับช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างคือในส่วนที่น้องได้รับความเสียหายนะครับมี2ส่วนส่วนที่1ก็คือเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะน้องเนี่ยเป็นเจ้าของภาพนะครับในส่วนที่2เนี่ยเป็นกรณีของการนำภาพไปตัดต่อเติมนะครับซึ่งเรากำลังหาอยู่ว่ามีข้อความอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือว่ามันเป็นความผิดกฎหมายไหมนะครับอย่างเช่นกรณีสมมติมีใครก็แล้วแต่เอาภาพของคนอื่นไปตัดต่อแล้วเอาไปลงภาพโฆษณาการพนันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยิ่งเสียหายหนักเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งในส่วนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่เรียกได้ว่าหายากเพราะว่าเขาเป็นลักษณะของการโฆษณาที่เด้งขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ได้มันไม่ได้แปะอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเหมือนที่ความผิดอื่นๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาอาศัยความสามารถของปอทครับที่จะหาแหล่งที่มาของภาพแบบนี้ให้ได้ครับผม